ทดสอบสักนิดนึงถ้าเกิดจะถามแล้วจะโดนทางฝั่งอีกดังฝั่งด่ามั้ยเนี่ยถ้าเกิดครูเป็นรัฐมนตรีคลังนะคุณศิริกัญญาสมมุติหุ้นตอนนี้เนี่ยตกในหลายวันที่ผ่านมาตกมากกว่าภูมิภาคปกติเนี่ยจะต้องเป็นรัฐมนตรีคลังนะที่จะต้องมีความคิดความเห็นเบอร์รัฐมนตรีคลังไปต่างประเทศเมื่อวานนี้มอบหมายคุณกิจรัตน์ประธานที่ปรึกษาออกมาคุยกับกลต.กับตลาดบังเอิญถ้าเกิดคุณเป็นรัฐมนตรีคลังสมมุติคุณจะแก้ยังไงหุ้นค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่มั่นใจส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็มีที่เขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องของการทำช็อตเซลล์ใช่เขาสงสัยตลาดสงสัยตลาดสงสัยแต่ว่าวิธีการที่ทางตลท.เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ออกมาพูดเนี่ยก็แค่พูดบอกว่าไม่มีตรวจแล้วไม่มีไม่เจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่แทนที่จะพูดว่าแล้วในอนาคตเราจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังไงแผนที่จะพูดว่าเรากำลังร่างกฎระเบียบอยู่เพื่อไม่ให้มีการทำช็อตเซลล์ในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเหมือนกับที่ทางเกาหลีใต้เขาเริ่มทำแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพิ่มขึ้นว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแถลงออกมาก็ที่ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดแล้วก็ไม่มี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 ฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่มันproactive ป้องกันไม่ให้มันอะไรมันจะเกิดขึ้นออกมาได้เนาะดิฉันยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะมีการตั้งกองทุนขึ้นมาพยุงตลาดอะไรตอนเนี้ยยังกองทุนสิ่งแวดล้อมอ่ะเอามาให้หักลดหย่อนภาษีไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยตอนนี้ค่ะนี่ผมไม่ได้บอกก่อนเลยนะที่ผมคิดขึ้นมาแล้วลองถามสมมติเป็นรัฐมนตรีคลังเดี๋ยวจะหาว่าแล้วก็ตอบนะค่ะจะตอบนะใช่ไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมมาก่อนแล้วผมเพิ่งมาคิดตะเกียเอาเป็นว่าข้อที่หนึ่งไม่ใช่แปลเพียงการเยินว่าไม่มีหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญไอ้เรื่องช็อตเซลล์ที่ตลาดกำลังกลัวต้องแจกแจงออกมาว่าเอาจากนี้เป็นต้นไปเราจีนมีมาตรการแทร็กอย่างนี้จะมีกฎหมายป้องกันยังไงแล้วก็รวมถึงไม่เห็นด้วยกับกรณีจะตั้งกองทุนแม้จะอ้างสิ่งแวดล้อมจะจะมาพยุงหุ้นอันนี้ยังไม่เห็นด้วยยังไม่เห็นด้วยค่ะอ่ะน้องไบค่ะคงจะได้เวลาแล้วล่ะน้องเพชรมารายการนี้รู้ใช่ไหมมีอันนึงคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วถ้าผู้ชมเมียไม่ฟังแล้วบอกไม่เอาแล้วจะฟังเพลงร้องเพลงแล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าอยากฟังเพลงโอ้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 ยเพลงอะไรคุณหมายหัวเราะเลยอะไรโอ้ยนี่เฮ้ยใครอ่ะใครเหรอนั่นเฮ้ยน่าจะขนาดเต้นมากกว่าร้องไหมนะน่ารักฮะเป็นไอดอลวัยเด็กนะคะทาทายังอ้าวพร้อมไหมได้ค่ะไอรายการนี้เป็นกฎกติกาครั้งก่อนคุณหลีกเลี่ยงไปทิ้งแล้วตอนที่มากับไอติมอ่ะว่ามีไอติมช่วยใช่ไหมไอติมไม่ยอมร้องน้องไบช่วยพี่ใหม่เขาสักนิดหนึ่งพี่ใหม่ร้องได้ไม่ต้องช่วยเลยเต้นด้วยค่ะต้องเต้นด้วยเมื่อกี้เลยค่ะอะยังคะเอาเลยได้เลยค่ะต้องมีแทร็กอะไรขึ้นไหมคะเขาจะมีแทร็กเหรอไม่ได้เดี๋ยวโดนเปลวได้ไหมได้ต้องมีความมั่นใจนะได้ไม่เสียภาพลักษณ์ใช่ไหมไม่ทันแล้วค่ะเมื่อกี้พี่เราคุยกันดุดันขนาดนี้เนื้อหาขึ้นชั่วโมงกว่านี่โคตรดุดันเลยพูดภาษาชาวบ้านน่าเชื่อถือของดิฉันได้หมดไปเมื่อคลิปเมื่อกี้ขึ้นแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่คุณทำเองไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอ่ะถ้าพร้อมกล้องจับโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่าคิดทิ้งกันไปก็ทิ้งกันหน้าตาเฉยโอ้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 ยน่ากลัวจริงๆฉันจะตายฉันจะตายไม่เอ่ยสงสัยต้องลองให้รู้ไปเลยสักทีมันก็เข้ากับบรรยากาศดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาเพราะว่าดิฉันกำลังโดนรุมอยู่แล้วฉันก็ต้องร้องว่าโอ้กลัวจังเลยอันนี้สอนโทษดุดใครจะใครขึ้นมาเลยโดยเฉพาะท่านนายกด้วยนะนี่นะออกมากันใหญ่เลยแทบจะทั้งพรรคอ่ะใช่ไหมใช่เลยค่ะโอ้
ดิฉันเพิ่งคิดออกว่าอ๋อเลือกเพลงนี้เพราะอย่างนี้นี่เองเองสามารถแคปตะกี้ได้ไว้หรือเปล่าที่ร้องไว้เนี่ยเปิดเต็มๆทำ MV สดเลยให้คุณหมายร้องอีกทีก็ได้ค่ะแล้วมันมียาวกว่านี้ไหมต้องการเนื้อไหมเอาเดี๋ยวไว้ต่อให้ค่ะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยค่ะอย่าไปคิดอะไรตอนนี้เราไม่ได้ออกอากาศแล้วไม่ต้องกลัวเสียภาพลักษณ์ใช่ไหมน้องไว้ค่ะใช่เหรอคะเราไม่ได้ออกอากาศแล้วในขนาดนี้นะนี่คือมันเข้าอะไรนะโอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่าไอ้ที่ออกมาอย่างงั้นอย่างนี้ต้องกลัวไหมต้องกลัวไหมประมาณนั้นเหรอนี่เราจะยุ่งเกินไปไหมพร้อมแล้วเริ่มเอาเต็มๆเลยเอาเต็มๆเอาเต็มๆเลยเหรอคะใช่สิถูกบังคับแล้วก็ขู่เสมอขู่ว่าฉันต้องระวังให้ดีบอกว่าฉันนั้นต้องยอมทุกทีอย่าได้ทิ้งเดี๋ยวจะเจอไม้ตายถูกบังคับให้เอาอย่างคนนั้นบอกว่าฉันไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่บุคลิกก็ต้องเปลี่ยนสมัยไม่อย่างนั้นฉันจะโดนแยกทางจะทิ้งไปกับคนนั้นจะทิ้งกันไปมีรักใหม่แต่ฉันเหมือนที่สั่งไว้จะทิ้งไปกับคนอื่นยังคำขาดแน่นอนโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่าคิดทิ้งกันไปจะทิ้งกันหน้าตาเฉยโอ้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 ยน่ากลัวจริงๆฉันจะตายฉันจะตายไม่เอ่ยสงสัยต้องลองให้รู้ไปเลยสักทีผู้ชมการเมืองไม่รู้ความเห็นไม่รู้ร้องเพลงเพราะนะเพราะค่ะใช่ค่ะรอบหน้าเต้นเลยนะนี่จะวัยเดียวกันไหมคะต้องเคยผ่านการเต้นรอบหน้าเต้นเลยค่ะถามจริงจริงตะกี้มีท่อนหนึ่งอะไรนะท่อนก่อนหน้าอะไรนะเอาเนื้อมาดูซิไปเหรอคะอะไรนะนี่เหรอคะถูกทิ้งกันไปทิ้งกันหน้าตาเฉยรู้สึกยังไงตอนที่เราไปแล้วทิ้งเขาทิ้งเราไว้อะตอนนั้นเหรอคะตอนนั้นน่ะการประชุมนัดสุดท้ายที่ปล่อยคุณชัยวัฒน์ออกมานั่งแถลงคนเดียวอ่ะโอ้ยตอนนั้นก็จริงๆนะคะก็แอบโล่งอ่ะเพราะว่ามันอึมครึมมาสักพักนึงแล้วว่ามันเหมือนจะมีลางออกมาว่าเขาจะไปเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วการประชุมในแต่ละทีเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ยมันทรมานปั่นป่วนในท้องมากๆในแต่ละครั้งที่จะต้องไปเจรจาเนี่ยแล้วก็มันเห็นแล้วว่าเขาเตรียมท่าแล้วว่าจะไปเนี่ยค่ะคือเห็นชัดแล้วว่าเขาจะทิ้งจนไปกับคนนั้นทิ้งไปกับลุงคนนั้นน่ะเหรอใช่กับลุงคนนั้นเออแล้วยังไงตอนนั้นเป็นยังไงไปประชุมทีไรมวนท้องเลยนะใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาแล้วก็มีวันที่มาคุยแบบบอกเลิกกันเนี่ยก็นั่งให้เขาเหมือนนั่งเขาอบรมใช่ค่ะใช่กันได้ไหมใช่ค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสักนิดนึงก่อนจะทิ้งยังมีการมายังไงนะใช่เขาก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงไปด้วยกันไม่ได้เออมันยังไงเหรอเธอมันไม่ดียังไงเธอมันไม่ดีตั้งแต่ตอนที่สมัยยังเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วเธอมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้จนมาตอนนี้เธอก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้รับไม่ได้ตอนหาเสียงเธอก็ด่าฉันไว้เพราะนั้นเราเลิกกันเถอะเฮ้ยอันนี้ใหม่เลยจริงว่าคะคือตอนนั้นเราก็คิดแต่ว่าเรื่องคนอื่นเขาไม่เอาคุณพรรคอื่นเขาไม่เอาพรรคคุณเรื่อง112อันนี้ข้อมูลใหม่ตะกี้ไอ้ตอนหาเสียงก็ด่าฉันไว้มีด้วยเหรอยังไงเล่าสิโอ้ได้อย่างงี้มันก็ขอมันก็อยู่ในที่ประชุมมันไม่มีใครออกมายืนยันได้ยิ่งพูดไปเดี๋ยวมันก็จะยิ่งไอ้นี่ค่ะแต่ว่ามันอารมณ์เหมือนคนจะเลิกกันแล้วแบบว่าหาข้อไม่ดีของอีกคนนึงใช่ว่าเธอมันไม่ดียังไงฉันเลยอยู่กับเธอไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเลิกกันเถอะเคยด่าฉันไว้ที่พูดด้วยเหรอฮะจริงครับจริงเหรอมองตาผมสิจริงครับพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงครับเอาเขาไม่ได้พูดแล้วเวลาจะเลิกกันเออเพราะเธอดีเกินไปฉันไม่ดีไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีค่ะ
มีแต่บอกว่าเธอมันไม่ดีเธอมันแย่อย่างนั้นแย่อย่างนี้เราไปด้วยกันไม่ได้แล้วเลิกกันเถอะตอนแรกดิฉันก็ฟังแล้วก็แบบโกรธว่าแบบเฮ้ยมันทำไมมาด่ากันขนาดนี้แต่ว่าพอฟังไปสักพักก็เริ่มแบบพี่ใจเย็นๆค่ะเราจบกันด้วยดีนะคะพี่ใจเย็นถ้าเราก็ต้องแบบว่ากลายเป็นคนที่ใจเย็นแทนแล้วก็เอาใจเย็นๆนั้นไม่ต้องว่าแล้วพอละสำนึกไม่ทันเลยจบกันด้วยดีก็ได้ใช่ๆประมาณนั้นเหรอใช่ค่ะอ๋อแล้วจะมีคนบอกคุณสิริกัญญามักจะไปหลอกลวงในทำนองว่าได้สว.แล้วใช่มาแถลงว่าได้ครบแล้วนี่เราหาเผื่อแล้วนะอันนี้ก็เป็นปมที่อีกฝั่งนึงเขาบอกนี่ใช่ก็คือที่ฉันถามว่าที่ฉันถามว่าตกลงร่างพรบ.เงินกู้เนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาจะบอกว่าแล้วไหนบอกว่าสว.ครบแล้วเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เชื่อจริงๆว่ามันครบแล้วจริงๆคุณชัยธวัฒน์ก็เอาตัวเลขมากลางเนาะในตัวเลขมากลางว่าสว.คนนี้คุยแล้วคนนี้เป็นเพื่อนกับคนนี้บอกว่าได้แล้วคนนี้โอเคแล้วนะพี่ท้าก็มาบอกว่าคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมีข้อมูลอย่างนั้นจริงๆมีแบบนั้นจริงๆไม่ได้หลอกลวงนะก็ดิฉันถ้าโดนหลอกก็คือดิฉันก็ต้องหลอกตัวเองด้วยคือดิฉันเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าเราได้ครบแล้วได้วันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าคุยกันนะฮะได้บอกเล่าแล้วจะหมกมุ่นต่อใช่ไหมหมกมุ่นต่อค่ะนี่เป็นความชอบส่วนตัวในเรื่องนี้เลยค่ะเป็นความมันเลยใช่ไหมก็คือชอบเรื่องของงบประมาณเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะมันก็เป็นความน้องใบขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยเวลาล่วงเลยมันที่คุยกันยาวมากเลยขอบคุณชนิดนึงขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะตันซันซูเครียนฮันนี่เลมอนค่ะสินค้าใหม่ของคุณตันนะคะเอารสชาติมหาชนอย่างฮันนี่เลมอนมาทำให้สนุกกว่าเดิมก็คือเอาน้ำผึ้งผสมมะนาวของอิชิตันมาเพิ่มความซ่าและเราลาไปวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะหลังจากนี้ผมจะทดสอบเพราะว่าเดี๋ยวเปิด YouTube เดี๋ยวเปรียวเดี๋ยวเปิดเพลงไลฟ์2ที่เขาเต้นกันเราจะไม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นคุณไหนเต้นคนเดียวเอาไม่ได้ต้องเต้นเป็นเพื่อนกันเพลงต้องเตรียมเลยนะโอ้ยอันเพลงเลยนะโอ้โอ้ยอ่ะท่านผู้ชมจินตนาการได้ท่านั้นเดี๋ยวจะปล่อยทั้งคู่เต้นกันสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณคุณหมายฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัดสิไม่เต้นให้ดูไม่ได้ชอบท่าคุณหมายมากเลยนี่มันไม่ยอมตัดเอาท่านี้เลยค่ะคุณหมายเอาท่านี้เลยค่ะไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้นี่อยู่ทำเองอันนี้ค่ะก็คือครูทันน่ะเขาเป็นคนที่คิดท่าเต้นนี้ด้วยเอาเหรอตอนเขาเป็นคนสอนแบบเป็นหนึ่งในทีมที่คิดท่าเต้นแดนเซอร์ของคุณทาทาแล้วก็คิดท่านี้ไหนมันเต้นยังไงนะคะโอ้ไม่ลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาเป็นไงไหนสอนต้องไปชั้นนี้เหรอโอ้ยรู้ว่าฉันต้องพอแล้วเองไม่พอที่เขาเต้นไม่หยุดแล้วนะลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวยังไม่ตัดหรอ